สองบ้านพาคินเจ้าบ่าวหนีงานแต่งใหญ่โตแต่ไร้สินสอดยอมรับคบซ้อนท้าเจ้าสาวตรวจ DNA ลูกในท้องล่าสุดเมื่อวานนี้24กรกฎาคมนายอดิศักดิ์ตุงเจิมอายุ26ปีอาของนายพาคินเปิดเผยกับทีมข่าวว่าถึงกรณีที่ทางฝ่ายเจ้าสาวจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 600,000 บาทซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายไปเจรจากันนั้นตนก็ยินดีที่จะไปเจรจากันส่วนเรื่องเงินที่เรียกร้องมานั้นฝ่ายตนก็คงไม่มีให้เพราะครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่ยอมรับว่าหลานชายของตนผิดจริงทั้งนี้ตนก็เข้าใจหลานเมื่อถูกฝ่ายเจ้าสาวพูดกลับคำให้หาเงินสินสอดไปในงานแต่งเองทั้งหมดทั้งที่ตอนแรกตกลงกันว่าทางฝ่ายหญิงจะจัดการให้ทั้งหมดทำให้ทางฝ่ายเจ้าบ่าวก็หาเงินไปให้ไม่ได้ซึ่งหลานชายเป็นเด็กก็รู้สึกเครียดและคิดแบบเด็กๆว่าเมื่อหาเงินไม่ได้จึงไม่ไปร่วมงานแต่งซึ่งถ้ามีการฟ้องร้องก็คงจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายเพราะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วส่วนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองราชบุรีนัดให้มาเจรจาไกล่เกลี่ยทางตนก็ยินดีจะไปเพราะอยากให้เรื่องจบเร็วและอยากให้เห็นใจทางฝ่ายชายด้วยนอกจากนี้ยังรายงานว่าเมื่อเดินทางไปที่บ้านของนายภาคินที่จังหวัดราชบุรีพบว่านายภาคินและแอมแฟนสาวอยู่ด้วยกันภายในบ้านโดยนายภาคินยอมรับว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นบ้างแล้วแต่ยังคงอยู่ในอาการกังวลแต่ได้รับกำลังใจที่ดีจากแอมทั้งนี้ตนไม่มั่นใจว่าลูกในท้องมะนาวเป็นลูกของตนหรือไม่เพราะคบกันได้ไม่นานและมีเรื่องราวที่ซับซ้อนระหว่างความสัมพันธ์ของตนกับมะนาวอีกทั้งตนก็มีแฟนอยู่แล้วคบกันมานานก่อนที่จะไปคบมะนาวโดยยอมรับว่าระหว่างที่คบกับมะนาวก็ไม่ได้บอกมะนาวว่ามีแฟนอยู่แล้วนายภาคินยอมรับว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ระหว่างแอมกับมะนาวในเวลาเดียวกันและยืนยันว่าแอมคือผู้หญิงที่ตนรู้จักกันมาแรมปีคบหาดูใจกันจริงส่วนระยะเวลาที่คบกับมะนาวเพียง2เดือนแอมมาก่อนส่วนมะนาวมาทีหลังตัวเองยังไม่ได้คิดเรื่องการแต่งงานกับแอมนั้นเนื่องจากยังไม่พร้อมแต่ทั้งนี้ยอมรับว่าไม่อยากแต่งงานและไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับมะนาวนายภาคินกล่าวว่าตอนนี้ตนกล้าและพร้อมที่จะตรวจ DNA พิสูจน์ลูกในท้องของมะนาวว่าเป็นลูกตนจริงหรือไม่ส่วนเรื่องประเด็นการขู่อุ้มฆ่านั้นก่อนมีงานแต่งมะนาวมาโวยวายตามประสาผู้หญิงที่มีอารมณ์โมโหพูดจารุนแรงมีอารมณ์ร้อนและเคยถูกขู่ว่าจะทำร้ายตนด้วยคำพูดของมะนาวที่บอกว่าเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวอุ้มก็เหมือนการขู่ตนซึ่งตนรู้สึกไม่ดีที่มะนาวใช้อารมณ์รุนแรงทั้งนี้ในวันถ่ายพรีเวดดิ้งตนไม่ได้เต็มใจไปถ่ายแต่มะนาวเป็นคนจัดการทุกอย่างและบอกกับตนว่าต้องไปถ่ายยังไงก็ต้องไปเพราะจ่ายเงินทั้งหมดไปแล้วตนจึงยอมไปด้วยส่วนวันงานแต่งตนไม่ได้หนีไปไหนไกลยังอยู่บริเวณหมู่บ้านและรอให้ผ่านวันงานไปก่อนตนจึงกลับเข้ามาบ้านโดยบ้านของภาคินกำลังสร้างและบ้านที่ให้สัมภาษณ์เป็นบ้านที่อยู่ชั่วคราวรอสร้างเสร็จขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ